ลำดับที่6ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลพระพุทธภาษิตดุปับบัตชังดุระพิระมังดุราวาซาคราดุฆ่าดุโคสมานะสร้างวาโซดุฆ่านุปติตัทธะคูตัสมานะจัตทะคูสิยานะจะดุฆ่านุปติโตสิยาแปลความว่าการบวชเป็นของยากความยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลไม่พึงเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามอธิบายความการบวชที่ว่าเป็นของยากเพราะต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจต้องสละเครือญาติปิยชนมีมารดาบิดาบุตรภรรยาเป็นต้นต้องสละกองโภคะและความสะดวกสบายอย่างคารวะโดยสิ้นเชิงเมื่อบวชแล้วการที่จะยินดีในการบวชก็เป็นของยากเพราะภาวะแห่งผู้บวชไม่เหมือนความเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนที่นอนปราศจากฟูกอันอ่อนนุ่มอาหารก็ต้องฉันในเวลาอันจำกัดคือเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นและต้องฉันตามที่บิณฑบาตได้มาเลือกไม่ได้ต้องเว้นขาดจากความเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศในทางรักใคร่เสน่หาต้องอยู่ในกฎข้อบังคับระเบียบวินัยมากมายหลายร้อยข้อเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ผู้บวชแล้วอึดอัดเป็นการยากที่จะให้เกิดความพอใจในการบวชแต่ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้มุ่งขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปผู้มุ่งต่อพระนิพพานท่านเหล่านี้ย่อมเกิดความพอใจในบรรพชาได้ง่ายอยู่อย่างรู้สึกปลอดโปร่งบางท่านบวชในเมื่อยังไม่เคยผ่านความสุขทางโลกมาเลยเมื่อถึงวัยอันสมควรในวัยหนุ่มความคิดฝันถึงความสุขทางโลกคือความสุขจากเพศตรงกันข้ามคอยเข้ามารบกวนกายและใจอยู่เสมอเห็นชายหนุ่มรุ่นเดียวกันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมอยู่ด้วยกรรมคุณ5ก็ให้หวนคิดถึงตนที่ต้องอดทนประพฤติพรหมจรรย์ในวัยที่ยังหนุ่มเช่นนั้นก็คิดฝันอยากศึกออกไปบริโภคกรรมคุณเช่นชายหนุ่มอื่นๆบ้างเห็นสมณะเพศเป็นชีวิตที่อึดอัดขัดข้องเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความยินดีในการบวชเป็นของยากบางท่านเคยผ่านความสุขทางโลกมาแล้วพอสมควรคิดว่าเมื่อบวชคงอยู่ได้โดยสงบสุขไม่มีสิ่งใดรบกวนแต่ความสุขเป็นสิ่งหวานใจทำให้ระลึกถึงอยู่เนืองๆภาวะแห่งผู้บวชไม่อาจได้รับสุขเช่นนั้นได้การหวนระลึกถึงความสุขเก่าๆเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเพราะคนที่หวนถึงความสุขเก่านั้นก็คือคนที่กำลังขาดความสุขในปัจจุบันเมื่อขาดความสุขในปัจจุบันหวนถึงความสุขเก่าอยู่เนืองๆและไม่มีความสุขอย่างอื่นมาแทนความอึดอัดความกระวนกระวายก็เกิดขึ้นบางท่านไม่มีปัญหาทั้งกล่าวมาแต่มีความคับแค้นใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่เช่นเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการปกครองในอาวาสที่อยู่การขัดแย้งกันในหมู่เพื่อนร่วมพรหมจรรย์เป็นต้นก็ไม่อาจยินดีในการบวชได้รวมความว่าอุปสรรคในการบวชและความยินดีในการบวชนั้นมีมากซึ่งแต่ละบุคคลมีปัญหาไม่เหมือนกันข้อว่าเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์นั้นมีอธิบายว่าการครองเรือนโดยปกติเป็นเรื่องยากอยู่แล้วลำบากด้วยการทำมาหากินประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์มาพอเลี้ยงตนบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขต้องมีที่ดินบ้านเรือนเป็นที่อาศัยเป็นหลักแหล่งพระอัฏฐกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าผู้ครองเรือนต้องนำพาต่อราชกิจของพระราชาต้องรับใช้อิสระชนอย่างเล็กผู้เป็นใหญ่เหนือตนผู้ครองเรือนต้องสงเคราะห์คนชนข้างเคียงและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมแม้เมื่อเป็นอย่างนี้การครองเรือนก็เต็มได้โดยยากวงเล็บเปิดคือให้เต็มความปรารถนาได้โดยยากวงเล็บปิดเหมือนหม้อที่ทะลุและเหมือนมหาสมุทรเพราะฉะนั้นเรือนที่ปกครองไม่ดีจึงให้เกิดทุกข์อธิบายตามแนวของพระอัฏฐกถาจารย์ว่าผู้ครองเรือนต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งถวายพระราชาเป็นราชปรีได้แก่ภาษีอากรในสมัยนี้มีชีวิตอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของพระราชาหรือผู้ครองรัฐเขาต้องการอย่างไรต้องทำอย่างนั้นไม่เป็นอิสระแก่ตนนอกจากนี้ยังต้องเอาใจอิสระชนคือผู้เป็นใหญ่เหนือตนเช่นเสนาบดีมหาอามาตย์หรือนายจ้างของตนมีคนที่ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์มากมายหาได้เท่าไรก็ไม่ค่อยพอใช้เพราะมีทางออกมาก
เหมือนหม้อทะลุตักน้ำใส่เท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มคล่องอยู่เสมอพระศาสดาจึงตรัสว่าอูโนโลโกโลกคล่องอยู่เป็นนิจตัณหาดาโซจึงต้องเป็นธาตุของตัณหาความทุกข์ของการครองเรือนนั้นพรรณนาไปเท่าไรก็ไม่รู้จักจบสิ้นผู้ครองเรือนย่อมเห็นอยู่ด้วยตนเองแล้วชีวิตของผู้ครองเรือนต่างชนิดต่างรสผู้ครองเรือนยิ่งจนมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นความทุกข์จากความยากจนนั้นคนมั่งมีไม่อาจเข้าใจได้หรือไม่ยอมเข้าใจก็มีความทุกข์ใดๆก็ตามที่จะให้รู้รสมันอย่างทราบซึ่งนั้นต้องเกิดแก่ตนเองคนที่ไม่มีข้าวจะกินไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีคนอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่คนมองด้วยความเหยียดหยามก็คือคนจนนั่นเองความจนเป็นศัตรูอันร้ายแรงของความสุขในชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของคนในเมืองใหญ่เมืองหลวงการครองเรือนไม่ดีนั้นคือผู้ครองเรือนเขตคร้านหนึ่งผู้ครองเรือนไม่อับไม่ปรองดองกันสามีภรรยาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอยู่เนืองๆหนึ่งค่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายหนึ่งไม่หาของที่หายแล้วไม่รู้จักบูรณะซ่อมแซมของที่ชำรุดหนึ่งมีความเป็นอยู่เติบเกินตัวหรือฐานะของตัวจมไม่ลงหนึ่งหมกมุ่นในอบายมุขหนึ่งลักษณะดังกล่าวมานี้เป็นลักษณะการครองเรือนไม่ดีของพ่อบ้านแม่เรือนรังแต่จะนำความทุกข์มาให้ทำการครองเรือนให้หล่มจมข้อว่าดุโคสมานะสังวาโซการอยู่ร่วมด้วยคนเสมอกันเป็นทุกข์นั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่ายิ่งอยู่เครือขัดแม้จะเสมอกันโดยชาติโคตรตระกูลและโภคะหรือบรรพชิตเสมอกันโดยคุณทั้งหลายมีศีลอาจาระคือความประพฤติพหุสัจจะคือการศึกษาเล่าเรียนมากเป็นต้นก็ตามแต่เมื่อยังทะเลาะกันอยู่ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกันกับคนเหล่านั้นเป็นทุกข์ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจคำอธิบายของพระอัตถกถาจารย์เพราะพระบาลีบอกว่าดุโคสมานะสังวาโซการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกข์แต่นัยยะแห่งอรรถกถาอธิบายไปว่าคนที่ยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกันนั้นเป็นความทุกข์ดูแย้งกับข้อความในพระคาถาพุทธภาษิตอยู่พระอรรถกถาจารย์มุ่งอธิบายให้เห็นความแตกแยกทางความคิดเห็นทำนองว่าแม้จะเสมอกันโดยชาติโคตรตระกูลหรือสำหรับบรรพชิตเสมอกันโดยศีลอาจาระเป็นต้นแต่เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันข้าพเจ้าเห็นว่าพระพุทธภาษิตนี้มุ่งแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกับคนเสมอกันนั้นเป็นทุกข์เนื่องจากความแข่งแย่งแข่งดีกันการชิงดีชิงเด่นกันการไม่ยอมให้กันดังคำไทยว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้คนจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขก็โดยที่คนหนึ่งเล็กคนหนึ่งใหญ่คือยอมแพ้หรือยอมให้เสียคนหนึ่งถ้าใหญ่ด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะสัตว์โลกชนิดใดที่จะมีอหังการหรืออัสมิมานะเสมอมนุษย์นั้นเห็นจะไม่มีมนุษย์ที่มีปัจจัย4พร้อมแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและมีการบริบูรณ์นั่นแหละยิ่งแข่งขันกันแบ่งอัตราให้ใหญ่ขึ้นแข่งรัศมีกันว่าใครจะใหญ่กว่าใครใครจะแน่กว่าใครจะต้องทำลายหรือประหารกันให้ย่อยยับไปข้างนึงหรืออย่างน้อยก็ให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับในความยิ่งใหญ่ของตนต้องด้อยไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้ต่อไปในวัดหนึ่งมีสมภารจะวัดสองรูปไม่ได้แม้แต่สุนัขในวัดก็มีตัวโจกอยู่เพียงตัวเดียวถ้าตัวไหนเด่นขึ้นมาตีตนเสมอก็ต้องฟัดกันจนแพ้ไปข้างหนึ่งแต่ธรรมดามีอยู่ว่าตัวที่หนุ่มกว่าย่อมชนะและครองความเป็นใหญ่ต่อไปนักเลงโตสองคนอยู่ตำบลเดียวกันไม่ได้ต้องฟาดกันจนยอมแพ้ไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่กันต่อไปได้นี่คือหลักธรรมดาของโลกที่เป็นอย่างนี้มานานแล้วกำลังเป็นอยู่และจะเป็นต่อไปในครอบครัวหนึ่งย่อให้เข้ามาในหน่วยเล็กที่สุดมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวมีสองคนเมื่อไรก็ยุ่งแม้คนที่มีเมียน้อยคือมีเมียตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันถ้าไม่ยอมกันก็ทะเลาะกันทุกวันถ้ายอมเสียคนหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้สองครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจึงมักอยู่กันไม่ยืดต้องแยกกันออกไปย่อให้เล็กลงอีกสามีภรรยาสองคนเท่านั้นอยู่ด้วยกันถ้าเสมอกันไม่ยอมกันก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขถ้าท่านเห็นครอบครัวใดอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขขอให้ท่านแน่ใจว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นผู้ยอมแพ้
และเมื่อได้ยอมแพ้แล้วก็ต้องยอมแพ้ตลอดไปตลอดชีวิตแข่งดีขึ้นมาเมื่อไรก็แตกหักเมื่อนั้นพระดำรัสของพระศาสดาที่ว่าการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกข์นั้นน่าจะมีความหมายตรงตัวทีเดียวข้อว่าผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามนั้นหมายความว่าผู้เดินทางไกลกันดารคือวัฏฏะได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดยังเดินทางไกลคือสังสารวัฏอยู่ตราบใดย่อมถูกทุกข์ติดตามอยู่ตราบนั้นทุกข์จะหยุดติดตามต่อเมื่อตัดวัฏฏะได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเดินทางไกลคือไม่ควรวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนานควรรีบเดินทางให้ถึงจุดหมายคือพระนิพพานโดยเร็วเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทุกข์ก็หยุดติดตามเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันแห่งเมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุชาววัชีรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุวัชีบุตรภิกษุรูปนั้นเคยเป็นโอรสแห่งเจ้าลิชวีแคว้นวัชีอันมีเวสาลีเป็นนครหลวงออกบวช ด้วยศรัทธาพำนักอยู่ณราวป่าใกล้เมืองเวสาลีคราวหนึ่งมีการเล่นมหรสพตลอดคืนในเมืองเวสาลีภิกษุนั้นได้ยินเสียงประโคมดนตรีกึกก้องอยู่ระลึกถึงตนที่โดดเดี่ยวอยู่ในป่าแล้วรำพึงว่าเราผู้เดียวเท่านั้นอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในราตรีเช่นนี้ใครเล่าจะด้อยกว่าเราอนิจจาเจ้าชายรัชทายาทแห่งเวสาลีผู้สละราชสมบัติอันจะมาถึงเข้าต่างประของตนและออกบวชเมื่อเจ้าชายอื่นๆผู้มีวัยเสมอกันกำลังรื่นเริงด้วยมหรสพในวันนักขัตฤกษ์อันเป็นที่เบ่งบานแห่งดอกโกมุตตัวท่านเองต้องมาโดดเดี่ยวอยู่ในป่าเดินจงกรมในที่จงกรมใหญ่60ศอกเห็นพระจันทร์เต็มดวงเด่นอยู่กลางท้องฟ้ายืนพิงแผ่นกระดานหน้าปลายสุดแห่งที่จงกรมมองดูอัตภาพแห่งตนที่ปราศจากผ้าโพกและเครื่องอลังการรู้สึกตนว่าเสมือนท่อนไม้อันไร้ค่าที่เขาทิ้งไว้ในป่ารำพึงอยู่ว่าในราตรีเช่นนี้มีใครหนอที่ต่ำต้อยกว่าเราแม้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่เมื่อถูกความไม่ยินดีบีบคั้นก็อดคิดเช่นนั้นไม่ได้เทวดาผู้สถิตอยู่ณราป่านั้นประสงค์จะให้กำลังใจแก่ภิกษุนั้นและให้สังเวชในความคิดเช่นนั้นของท่านจึงกล่าวว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วก็จริงแต่ชนเป็นอันมากกระหยิ่งต่อท่านคือนิยมชมชื่นในตัวท่านเหมือนสัตว์นรกกระยิ่งต่อผู้อยู่สวรรค์ฉะนั้นวันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะให้เธอมีความสังเวชในฐานะ5อย่างจึงตรัสพระคาถานี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นโดยลำดับเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุนั้นเป็นผู้เบื่อหน่ายในทุกที่พระองค์ตรัสในฐานะ5อย่างทำลายสังโยชน์10ประการบรรลุอรหัตผลแล้ว